สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มีนิทานธรรมเรื่องคนเหมือนกันมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณเรื่องเล่าและนิทานโดนใจโดยวัดป่าสุขโตค่ะสมัยกรุงศรีอยุธยาวันหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีโดยทางน้ำพระองค์ได้นำมหาดเล็กคนสนิทติดตามไปด้วยพร้อมทั้งทหารและฝีพายเรือพระที่นั่งก็แล่นตามน้ำมาเรื่อยๆฝีพายแจวเรือมานานก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเห็นมหาดเล็กนั่งหลับสบายก็เกิดความอิจฉาก็บ่นเบาๆว่าคนเหมือนกันนี่ว่าพอพายไปได้สักพักนึงก็หันกลับมามองมหาดเล็กก็ยังคงหลับสบายอยู่ฝีพายชักไม่พอใจจึงพูดดังกว่าเดิมว่าคนเหมือนกันนี่ว่าพระเจ้าเสือทรงทราบว่าฝีพายกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเสด็จไปประทับแรมณพระพลาที่พักชั่วคราวพระองค์เห็นสุนัขออกลูกอยู่ข้างล่างจึงคิดอุบายที่จะสั่งสอนฝีพายขี้อิจฉาให้รู้สำนึกจึงเรียกฝีพายมาแล้วรับสั่งให้มหาดเล็กไปทำธุระที่อื่นแล้วก็ตรัสกับฝีพายว่าเองไปดูสิข้างล่างเสียงอะไรฝีพายคลานเข้าไปแล้วกลับออกมากราบทูลว่าสุนัขออกลูกพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือแล้วทั้งหมดกี่ตัวล่ะฝีพายคลานเข้าไปครั้งที่สองแล้วกลับออกมาว่ากราบทูลว่า4ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือแล้วตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวล่ะฝีพายคลานเข้าไปครั้งที่3แล้วออกมากราบทูลว่าลูกหมาตัวผู้2ตัวเมีย2ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือแล้วลูกหมามีสีอะไรบ้างล่ะฝีพายคลานเข้าไปครั้งที่4แล้วออกมากราบทูลว่าลูกหมาสีดํา2ตัวสีน้ำตาล2ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือแล้วแม่มันสีอะไรล่ะฝีพายคลานเข้าไปครั้งที่5แล้วออกมากราบทูลว่าแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือก็รับสั่งให้มหาดเล็กคนสนิทมาแล้วตรัสว่าเอ็งลงไปดูสิข้างล่างมีอะไรมหาดเล็กหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาถวายรายงานว่าข้างล่างมีแม่หมาออกลูก4ตัวสีดำ2ตัวสีน้ำตาล2ตัวแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือตรัสกับฝีพายว่าไหนเองบอกว่าเป็นคนเหมือนกันแล้วทำไมไม่เหมือนกันเองต้องคลานเข้าไปกี่ครั้งถึงได้คำตอบแล้วไอ้มหาดเล็กมันเข้าไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสามารถตอบได้หมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนคนเหมือนกันแต่ปัญญาต่างกันนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันความสามารถย่อมแตกต่างกันถ้าอยากเก่งก็ต้องรู้จักฝึกฝนตนเองอย่าได้อิจฉาคนอื่นเลยความพยายามคือความสำเร็จสาธุธรรมค่ะสวัสดีค่ะ